สบค.ปรับพื้นที่ใหม่ยกเลิกพื้นที่คุมโควิด20จังหวัดเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวอีก2จังหวัดสบค.ปรับพื้นที่ใหม่ยกเลิกพื้นที่คุมโควิด20จังหวัดเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวอีก2จังหวัดคือจังหวัดระยองจังหวัดสงขลาเริ่มในวันที่1พฤษภาคม2565วันที่22เมษายน65ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค.ครั้งที่ 7/2565 ที่ประชุมพิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมาตรการป้องกันควบคุมโรคมีการปรับพื้นที่ควบคุม20จังหวัดเป็นศูนย์และจังหวัดจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงจาก47จังหวัดเป็น65จังหวัดเริ่มในวันที่1พฤษภาคม2565พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด00จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด00จังหวัดพื้นที่ควบคุม20จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง47/65จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง00จังหวัดพื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยว10/12จังหวัดจังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่16จังหวัดจังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอให้เข้มกว่าที่สบค.กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวังทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal PreventionUniversal Vaccination และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดพื้นที่เฝ้าระวังจำนวน65จังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชุมพรจังหวัดเชียงรายจังหวัดตรังจังหวัดตราดจังหวัดตากจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนราธิวาสจังหวัดน่านจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปัตตานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพะเยาจังหวัดพัทลุงจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดยโสธรจังหวัดยะลาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดระนองจังหวัดราชบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครจังหวัดสตูลจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอ่างทองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว12จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดกระบี่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดภูเก็ตโดยในการประชุมครั้งนี้มีการขยายเพิ่ม2พื้นที่คือจังหวัดระยองจังหวัดสงขลาจังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวังช็อกไม่คาดคิดลูกชายวิทยาเปิดใจดีเจดังดับกะทันหันติดใจการรักษารอผลชันสูตรช็อกทั้งครอบครัวลูกชายวิทยาสุภพระโอภาสเปิดใจดีเจดังดับกะทันหันติดใจการรักษาหลังผ่าตัดฟื้นปกติก่อนผ่ายังตีกอล์ฟ
อยู่วิกฤตโรงพยาบาลช่วยเหลือล่าช้ากรณีสูญเสียดีเจดังระดับตำนานคลื่นวิทยุวิทยาสุภพระโอภาสหรือเสียแหบผู้ร่วมก่อตั้งลูกทุ่งเอฟเอ็มเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัย72ปีหลังเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กวิทายาสุภาปอนโอปาสแจ้งข่าวเศร้าว่าสวัสดีครับผมเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายคุณวิทยาสุภพระโอภาสนะครับผมขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าณเวลานี้คุณพ่อได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบครับพร้อมกันนี้ได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่วัดราชวรินทร์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครวันที่22เมษายน65เวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพและ19นาฬิกาพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกถึงวันที่28เมษายน65ก่อนบรรจุร่างไว้100วันเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปล่าสุดวันที่21เมษายนด้านเป้สุภวิทย์ลูกชายวิทยาสุภพระโอภาสเผยกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงการเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดของคุณพ่อวิทยาว่าคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดขั้นที่หนึ่งซึ่งให้คีโมและรักษาหายแล้วต่อมาคุณหมอบอกให้ผ่าตัดก็เดินทางไปผ่าในวันที่4เมษายนและฟื้นแล้วด้วยเพราะคุณพ่อสั่งให้เด็กเอา iPad มาให้เล่นแต่พอตกกลางคืนเกิดวิกฤตขึ้นทางโรงพยาบาลช่วยเหลือล่าช้าและไม่มีอุปกรณ์พอทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอคุณพ่อจึงหมดสตินอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ตั้งแต่คืนนั้นจนกระทั่งมาเสียชีวิตในวันที่18เมษายนที่ผ่านมายืนยันว่าคุณพ่อไม่มีโรคแทรกซ้อนอะไรทั้งสิ้นสาเหตุมาจากขั้นตอนในการช่วยเหลือและอุปกรณ์เราค่อนข้างติดใจในเรื่องนี้เพราะการเสียชีวิตของคุณพ่อไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเพราะมะเร็งทำการรักษาแล้วผ่าตัดก็เสร็จแล้วและคุณพ่อก็ฟื้นแล้วพูดคุยได้ปกติหมดกับทุกคนที่มาเยี่ยมตอนที่ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตทางครอบครัวช็อกและตกใจมากเพราะเป็นสิ่งไม่คาดคิดส่วนรายละเอียดที่ชัดเจนทางครอบครัวรอผลชันสูตรและเตรียมแถลงข่าวกับทีมทนายอีกทีเพราะยังไม่อยากพูดอะไรให้มันรุนแรงสำหรับสภาพจิตใจคนในครอบครัวตอนนี้แย่มากอย่างที่บอกว่าคุณพ่อฟื้นจากการผ่าตัดและปกติดีก่อนผ่าตัดยังไปตีกอล์ฟกับกวนเพื่อนเขาอยู่เลยอีกอย่างคุณพ่อก็แพลนเอาไว้หมดแล้วว่าผ่าตัดเสร็จช่วงสุกรานจะพักฟื้นเตรียมอุปกรณ์เตรียมงานทำ YouTube เรียบร้อยหลังจากนี้งานที่คุณพ่อทำไว้ผมจะสานต่อทั้งหมดเพราะทุกวันนี้ก็ทำด้วยกันอยู่แล้วครับแห่โยง2คู่เบลล่าโป๊ะ9เกรทนางเอกโสดพลิกพระเอกหลังคนตาดีเห็นภาพทั้งกองเขารู้กันมานานแห่โยง2คู่เบลล่าโป๊ะหรือ9เกรทนางเอกโสดพลิกพระเอกหลังคนตาดีเห็นภาพจากกรณีเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ประเด็นร้อนแรงวงการถึงนางเอกดังโสดว่าตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อินมากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีเมลเห็นทั้งคู่ไปอยุธยาด้วยกันมุ้งมิ้งเชียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกโสดแล้วและถ้านางเอกจะกิ๊กกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะฮึจริงๆเรื่องนี้ทางกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแกถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเรอเยอะยะงานนี้เหล่าชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นโยงไปที่สาวเบลล่าปราณีกับโป๊ปธนวัฒน์บ้างก็เชียร์กันหนักบ้างก็เป็นห่วง
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ยงว่าหรือจะเป็นก้าวสุภัสรากับเกรทวรินทร์ที่ฝ่ายหญิงเพิ่งมีกระแสข่าวเลิกรากับแฟนหนุ่มหรือไม่อาทิสรุปคู่กกหรือคู่บนปอดาวไม่ถูกละแม่ 55,555ถ้าคู่สองนี่ฉันให้คู่รักเดียวใจเดียวอย่าเป็นแบบข่าวที่ผ่านมานะคุณพีคำใบ้ของอีเจคือข้ามผ่านเราไปเลยนี่คือก้าวขาปะหรือก้าวคู่ขาวานหรือบุกสองคู่แต่จะเป็นคู่ไหนกันแน่เป็นต้นงานนี้ต้องรอฟังนางเอกพระเอกที่เจอโดนโยงออกมาชี้แจงแล้วI'm not the one who's running out of time.